คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมว่าไหมครับว่าประวัติศาสตร์ทางดนตรีของเรานั้นเนี่ยมักจะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ10ปีและหลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสดนตรีหรือเพลงในยุคนั้นในช่วงนั้นครับหรือว่าเพลงเหล่านั้นหรือว่าดนตรีเหล่านั้นจะเลือนหายไปตามกาลเวลาครับแต่จริงๆแล้วผมว่าเพลงหรือว่าดนตรีเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยฮะสิ่งเหล่านั้นรอวันเวลาที่จะหวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเมื่อถึงเวลานั่นเองครับวันนี้ฮะผมจะพาแฟนๆรายการ Musicology ของเราครับไปพบกับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ Legend of Thailand ที่เรียกได้ว่าเป็นนักดนตรีและวงดนตรีที่โด่งดังที่สุดในยุค80ของเมืองไทยครับ8คนจาก8วงมารวมตัวกันฮะและคนเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้คุณได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆหรือว่าเรียกความเป็นวัยรุ่นของคุณกลับมาและย้อนกลับไปสมัยที่คุณได้ดูคอนเสิร์ตของพวกเขาในยุคที่คุณเป็นวัยรุ่นอยู่ครับพวกเขาเหล่านั้นที่รวมตัวกันและกลับมาอีกหนึ่งครั้งพวกเขาคือ The Palace ครับเรียกความฝันที่ฉันได้มาเจอเธอจดจำเสมอถึงวันแรกเราพบกันฉันมีความหมายในหัวใจนั้นเบ่งบานก็เกิดสัมพันธ์สองเราตั้งแต่นั้นตัวพวกเราซึ่ง The Palace มีอยู่ทั้งหมด8คนจาก7วงนะครับ ครับผม Royal Sprites, Macintosh, Inca ต่างๆนะครับวงพลอยวง Forever และอื่นๆมากมายนะครับ Odd Tribune แล้วก็ Chip เนี่ยก็มารวมกันโดยที่คุณสายชนมือกีตาร์ของวง Innocent ครับผมก็บอกว่าเออพี่ถ้าเรามารวมกันเนี่ยนะมันจะเป็น8คนจาก7วงดนตรีในยุค80ที่แบบดังมาทุกคนส่วนใหญ่ผมก็จะแต่งเพลงแล้วก็ทำดนตรีสายชนเขาก็จะไปเป็นนักร้องไปทำงานกับบอยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยสายชนเขาไปทำคอนเสิร์ตกับบอยโกศิลป์พงศ์เนี่ยแล้วเขาก็เกิดไอเดียว่าน่าจะเอาดนตรียุค80เนี่ยคนที่เล่นดนตรีด้วยกันมารวมกันเล่นใช่อ๋อแต่ก่อนหน้ามีครั้งหนึ่งคือเมื่อประมาณปี2009เนี่ย2009 5ปีที่แล้วใช่ Innocent เนี่ยเรามาเล่นคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งก็คุณสองของไอเว่เป็นคนจัดเนี่ยแหละครับเหมือนกันค่ะแล้วก็มีพี่ต้นมีพีเตอร์อินคาที่มาเล่นดนตรีด้วยกันมีจิ๊บรอดอมาร้องเพลงก็เลยคงจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างนั้นนะที่ว่าเพลงยุค80เนี่ยยังมีคนที่อยากจะฟังคือผมอยู่ที่ Love East Love East ก็มีจัดคอนเสิร์ตตอนช่วงฤดูหนาววินเทอร์ครับผมตอนนั้นอ่ะแล้วก็ทางบอยเนี่ยก็เคยก็จัดคอนเสิร์ตของของกลุ่มของ Love East เนี่ยครับแล้วก็เอาเขาก็อยากให้มีอะไรใหม่ๆมาเพิ่มก็หาศิลปินรุ่นเก่ามาตอนนั้นเขาคิดว่าเอาจิ๊บมาร้องเอาออสมาร้องเป็นแขกรับเชิญของในคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้ผมเป็นคนที่ดูแลของศิลปินทั้งหมดในคอนเสิร์ตอ่ะก็เห็นตอนที่ออสหรือจิ๊บเนี่ยที่ออกไปแล้วเนี่ยมันมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีมากพอเรารู้สึกว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังพอที่จะรับได้ครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้คนในยุคเราเนี่ยมารวมตัวกันทีนี้ก็เริ่มไล่คิดแล้วว่าจะเป็นใครพี่ต้นเป็นคนดูแลเรื่องซาวผมดูแลเรื่องซ้อมหมดตลอดผมก็เอาพี่ต้นครับผมเสร็จพีเตอร์อินคาพีเตอร์อินคาตอนที่คอนเสิร์ตโนเซนต์พีเตอร์มาเล่นอยู่กับพวกผมด้วยแล้วก็คณิกาไล่ไปทีว่าเป็นไล่เป็นออฟเป็นพี่จี๊ดเป็นแล้วก็ไล่กันมาอย่างนั้นนะครับวงพาเลทเนี่ยเขาก็รวมตัวของเขาอะไรมาก่อนแล้วทีนี้มันเหลืออยู่คนเดียวที่จะต้องหาเขาก็อยากจะใช่ก็คือมือเบสทีนี้สายชนกับพี่ต้นก็นึกถึงมือเบสก็นึกถึงจืดเขาโทรไปหาสายชนผมดีไลท์บอกจะชวนมาทำวงอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเออไม่ได้เล่นนานแล้วอย่างเงี้ยก็คิดอยู่สักพักลองดูคือแล้วต้องไปคอสนิมเลยใช่ไหมฮะใช่อันนี้คือปัญหาของผมก็คือผมไม่ได้เล่นเบสมานานมากกี่ปีประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วทีนี้ก็ส่งเพลงมา10เพลงให้ผมไปแกะThe Palace แปลว่าพระราชวังแต่ว่าเหตุที่เราใช้ชื่อวงว่า The Palace เนื่องมาจากว่าเรารวบรวมสมาชิกที่อยู่ในยุค80ครับผมแล้วคราวนี้ในยุค80เนี่ยสิ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตาหรือเป็นที่รู้จักเป็นที่กล่าวขานมากที่สุด The Palace ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนั่นคือดิสโกเทคดิสโกเทคใช่ไหมครับที่ใหญ่ที่สุดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยใช่ครับรู้สึกว่าชั่วโมงนั้นจะใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะคุณบอยก็บอกว่า
โอ้พวกพี่มารวมกันขนาดนี้เนี่ยผมว่าพวกพี่ตั้งเป็นชื่อวงเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วกันเลยตั้งเป็นที่มาคำว่าก็เดี๋ยวพาเลสต้องให้เครดิตคุณบอยด้วยบอยในคิดขึ้นมาเลยคิดขึ้นมาเขาบอกว่าผมเห็นพวกพี่นี่ผมทำให้ผมนึกถึงสถานบันเทิงในยุคที่พวกพี่ๆเล่นอะไรกันเนี้ยเขาก็นึกถึงคำว่านึกถึงเดอะพาเลทขึ้นมาที่เป็นดิสโกเทคที่ใหญ่ที่สุดใช่ตอนนั้นใช่ครับชั่วโมงนั้นเคยไปพี่เคยไปเล่นด้วยแหละเคยไปเล่นด้วยเหรอเคยไปเล่นด้วยแหละไปแดนด้วยป่ะไม่เคยครับพี่เล่นเที่ยวเรื่องนี้พี่ไม่เที่ยวอยู่แล้วพี่ไปเล่นดนตรีไปเล่นดนตรีครับเอนเตอร์เทนคนใช่ครับใช่ไหมครับเรื่องดนตรีเนี่ยผมเปรียบเทียบกับแฟชั่นใช่บางวันเรานุ่งกางเกงขาฟิตขาแคบใช่ไหมครับผมสลิมฟิตใช่ไหมใช่ครับแต่สมัย80เนี่ยมันเป็นกางเกงที่ปลายขาบานออกอ๋อขาบานขากระดิ่งแล้วความยาวของขากางเกงเนี่ยมันจะลงไปที่พื้นรองเท้าครับผมและรองเท้าเนี่ยไม่ได้มีแค่พื้นรองเท้าเท่านั้นแต่มันมีหนาเข้าไปอีกประมาณนิ้วครึ่งเข็มขัดใหญ่หน่อยนะครับแล้วเสื้อจะเป็นตัวฟิตลำลองแล้วก็ปกได้ยาวลงมานิดนึงสูงขึ้นมานิดนึงครับผมนี่คือบรรยากาศนั่นคือยุคที่เรียกว่าสนุกสนานมากๆยุคดิสโก้ครับดิสโก้โลโก้ก็คือเจ้ามิเรอร์บอลทุกที่มันก็จะมีมิเรอร์บอลเวลาฉายไฟเข้าไปมันจะแบบส่องความมลังมาเรืองแวววาวแพรวราวไปทั่วทุกคนทุกแห่งดนตรีก็จะยังเป็นดนตรีง่ายๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงยุคตั้งต้นของพ็อปบ้านเราดนตรีก็จะจังหวะง่ายๆถ้อยคำง่ายๆไม่ซับซ้อนสื่อสารกันตรงๆนะครับแล้วก็เล่นกันจริงๆไม่กี่ชิ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นวงแล้วก็มีอัลบั้มเพลงกันออกมาได้ซึ่งก็มีแฟนเพลงที่ให้การติดตามอย่างเช่นวงชาตรีนะครับชาตรีนี่ก็ดนตรีง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนมากหรือว่าจะขยับขึ้นมาเป็นวงเป็นแนวสตริงคอมโบมากขึ้นมาอีกก็จะมีพวกเครื่องเป่ามาเสริมนะครับเช่น Grand X เช่น Royal Sprite นะครับนั่นก็จะเป็นภาพโดยรวมของยุคนั้นนะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีกลุ่มน้องๆแฟนคลับนะครับตามไปเชียร์กันอย่างเช่นเวทีหลักๆก็จะเป็นโลกดนตรีนะครับช่อง5 7 สีคอนเสิร์ตนะครับเป็นต้น